ขอบคุณมาจากหมอชาวบ้านซึ่งได้เรียนรู้นะคะจากปู่ย่าตายายที่ไปทำงานอยู่ในวังนะคะแล้วก็ออกมาเราออกมาสอนลูกหลานที่อยู่ที่บ้านนะคะเราก็เลยเรียกว่าหมอพื้นบ้านเรานะคะจากนี้ไปนะคะเราก็มาชมเราจะเรียกว่าการแสดงก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราทำด้วยจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณแล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอแต่ละท่านนี่นะคะเป็นหมอพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอแนะนำตัวขออนุญาตขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ไหมคะเป็นหมอตำแยใครคิดว่าหมอตำแยพอฟังหมอตำแยปุ๊บเนี่ยคิดว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะหมอตำแยสมัยก่อนเนี่ยสามารถเป็นผู้หญิงได้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเป็นได้ทั้งสองแบบเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความห่างไกลจากชนบทนะคะบางทีกว่าเราจะไปเรียกหมอตำแยมันก็ไกลใช่ไหมคะคุณพ่อก็ต้องมาทำคลอดเองนะคะอันนี้ลุงดาบเรียนมาจากไหนคะหมอตำแยก็อย่างนี้นะครับพอเห็นหน้าผมเนี่ยเขาบอกเป็นหมอตำแยได้ยังไงเมื่อเป็นผู้ชายคือของจริงแล้วนะครับสมัยผมเด็กเล็กๆยังเด็กอยู่เสร็จแล้วคุณยายเนี่ยเป็นหมอตำแยมีหน้าที่หิ้วร่วมยาเนี่ยเดินตามหลังยายเสร็จแล้วยายก็สั่งบอกยาเข้ามานะอย่ามาดูเขาจะคลอดไอเราเป็นเด็กเนี่ยอยากดูว่าคลอดคืออะไรก็ไปแอบดูเลยครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนจะคลอดเขาน่าจะดีใจที่จะมีลูกใช่ไหมครับแต่ว่าโยโย่ได้ยินเสียงก็ร้องคือคนคลอดเนี่ยพี่หวังว่าพี่น้องตรงนี้หลายท่านที่ยังไม่เคยคลอดและหลายท่านที่เคยคลอดแล้วนะคือมันเจ็บที่สุดในชีวิตเพราะผมก็อยากรู้ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยไปแอบดูทางช่องแอบดูเลยเหรอคะไปแอบดูแอบดูปั๊บเนี่ยแอบไปแอบมาหลายๆเที่ยวเนี่ยคุณยายจับได้ว่าแอบดูยายถามว่าดูทำไมปรากฏว่ายายจับมาถึงถลกเสื้อผมเนี่ยไปดูว่าที่สะดือนี่มีเครื่องหมายหมอตำแยไหมปรากฏว่ายายบอกเออเสียนิดเดียวที่มึงเกิดมาเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาทำเครื่องหมายไว้แล้วคือเครื่องหมายหมอตำแยเพราะนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นนะพี่น้องเชื่อทีนี้หลังจากนั้นแล้วครับยายบอกว่าถ้าสนใจจริงๆมายายจะถ่ายทอดให้เริ่มจากครั้งแรกเนี่ยยายก็เล่าให้ความก่อนสอนแม้กระทั่งเวลาคลอดออกมาเนี่ยโรคมันยังไม่ยอมบอกโรคติดภาษาใต้เรียกว่าโรคติดวิธีการทำยังไงเนี่ยเสร็จแล้วสอนแม้กระทั่งการจัดท่าเด็กก่อนคลอดนะทีนี้ก็หลังจากนั้นเมื่อตัวเองมารับราชการอยู่ไปอยู่ในพื้นที่กันดารเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าความรู้หรือที่เราอยากเรียนเนี่ยจะใช้ประโยชน์โยโย่สมัยนั้นที่อำเภอเขาเรียกว่าอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่กันดารมากไปตั้งศาลโยพอไปตั้งศาลโยเนี่ยอยู่สักสองวันสามวันเนี่ยมีชาวบ้านวิ่งมาบอกชาวบ้านบอกว่านายนายช่วยด้วยเพราะตำรวจตะเวนชายแดนก็เรียกว่านายแต่ชาวบ้านนะครับก็ยกย่องนายนายช่วยด้วยถามมาช่วยเรื่องอะไรก็บอกว่าแควนแควนก็คลอดสมัยนั้นเนี่ยครับตชด.เรามีหน้าที่ฉีดยาโมควีนได้แต่ผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าเวลาการเกิดการปะทะในผ่าเนี่ยฉีดยาห้ามเลือดยาให้มันเสียเลือดมากแค่นั้นเองเห็นแล้วขันจะนอนได้ทีนี้นะครับไอ้ตำไอ้หมอตำแยสมัยก่อนก็ไม่มีการเรียนพอรู้อย่างนั้นปั๊บผมก็วิ่งเลยครับวิ่งไปถึงก็ไปดูปั๊บปรากฏว่าประตูหน้าต่างเปิดมาสองเซนแล้วสองเซนแล้วก็ไอประตูหน้าต่างนี่แปลเอาเองแปลเอาเองนะคะประตูหน้าต่างเราแค่นิดๆนะแต่คงแปลกันได้นะคะเปิดมาสองเซนแล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็ใช้ผ้าขาวมาเนี่ยผูกกับคือหมายถึงอุปกรณ์ในหมู่บ้านเพราะไอผู้ที่จะคลอดเนี่ยก็ดึงไว้ถ้าเราไม่ได้ดึงไว้ปั๊บเดี๋ยวก็จะบีบคอเราคือบีบคอหมอเนี่ยเดี๋ยวหมอจะตายเดี๋ยวก่อนยังได้หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของหมอตำแยที่คุณยายเคยถ่ายทอดไว้ให้รับบทในช่วงผมรับราชการอยู่ในป่าได้คลอดก็ถึง4ท้องคือได้ออกเด็กมา4คนนะครับหลังเคยเข้าภรรยาตัวเองไหมคะขอโทษว่าไงนะภรรยาเคยทำคลอดเองไหมคะเคยเข้าไปดูทั้ง3อ๋อแต่ยังไม่เคยขออนุญาตหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าผมขออนุญาตพิเศษนะเวลาแม่บ้านคลอดเนี่ยนะผมอยากจะไปดูลูกด้วยเพราะอยากจะเรามีความรู้ด้านนี้พอดีหมอนายแพทย์ในคนสนิทกันก็ยอมให้เข้าทั้งสามคนแหละครับหลังจากนั้นมาก็อายุมากขึ้น
เวลาชาวบ้านคลอดปั๊บเดี๋ยวนี้เขาจะตามบางพื้นที่ก็จะมาวิ่งมาตามบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมเองพยายามฝ่ายเพียงเหตุผลเพราะว่าตอนนี้หมอเนี่ยกับเยอะแยะทั้งสาวทั้งสวยหุ่นแต่ละท่านเนี่ยก็เพียวทั้งนั้นเพราะผมเนี่ยเริ่มแก่ลงเรี่ยวแรงสายตาอาจจะไม่ดีแต่ที่จะตัดสายสะดือกลายเป็นตัดสายจมูกเขาอะไรเนี่ยก็ไม่ห่วงเหมือนกันครับแต่ว่าภูมิปัญญาและอุดมการณ์เนี่ยยังหนุนเรื่องศาสตร์โบราณคือปัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยดีใจมากที่พอเราวัยเนี่ยได้รื้อฟื้นวิชาต่างๆขึ้นมาเลยว่าอันนี้มันตรงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าต้องพึ่งตนเองก่อนนะครับอันนี้คือการพึ่งตนเองกั้นต้นนะครับค่ะค่ะก็ได้องค์ความรู้นะคะจากคุณหมอตำแยนะคะคุณหมอดาบนะคะคุณหมอดาบทีนี้วันนี้ภาคใต้มีอะไรมั่งมาโชว์หนูได้ข่าวว่าก่อนที่เขาจะทำการคลอดหรือว่าไม่ว่าจะต้องมีการไหว้ครูใช่ไหมคะพ่อแดนภัยพ่อแดนภัยมาจากไหนคะเชิญค่ะเชิญพ่อแดนภัยนี่มาจากไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะคะนครเหมือนกันใช่ไหมคะแนะนำตัวเลยค่ะพ่อนะคะว่าก่อนที่เราจะต้องทำการคลอดหรือว่าไม่ว่าจะหนังตะลุงอะไรเราต้องไหว้ครูนะคะได้ข่าวว่าพ่อจะมาก่อนไหว้ครูนะคะค่ะเขามีบทกลอนกันเล่นกันสดๆไปนะพ่อนะค่ะเดี๋ยวก็เชิญพวกหนูไหว้ครูไปด้วยเนาะค่ะก็ใครที่ภาคแผนไทยก็เชิญไหว้ครูตามเลยนะคะพ่อครูตายนะครับเราพวกเหมือนเจ้าตายนั่งเป็นเพื่อนได้ไหมได้ลุงดาบลุงดาบบอกว่าเดี๋ยวขอนั่งเป็นเพื่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวพวกหนูก็ขอไหว้ครูตามเลยนะคะแล้วก็บทกลอนไหว้ครูนะว่ามันลงไปครูน้อยความเอาเองนะครับแต่ครูมันไล่ครูกันครูหม้อเลยไปครูหม้อเลยลงครูหม้อน้อยไม่รู้นะไปครูหม้อไหนนอนนะครับก็เชิญรับชมรับฟังได้เพราะว่าเคลียร์ตอนแรกมาเร็วน้ำท่วมแรกมาเร็วแรกก็แรกกันมาหมดเร็วพวกกันเลยดีแรกได้กันพวกกันเบิกอ่านลงไม้มั้งนะครับยาเย็นค่อยๆนะหักตั้งคู่จู่ยืนขึ้นไหว้พระมาอูปูพาหลอมนาลังสร้างวิทาผู้ทาอาอุดทังอูอีอังอือนาย่อยลือสร้อยตีทิศทอนิโมยอดสิทธาเปิดจิตยาชตีเป็นตีถึงอาพุทโธพุทธาวะอื้อรือดึกลือนิรือคุ้มค่าทุกทั้งปวงโออ้าเอไอไอโอเอาอำค่าเกล้าคำที่ไหนขอให้ทุกคนมีใจห่วงอะพุทโธพุทธาดุทินยวงที่สักช่วงหยกชิวบูชาโกวิชาเป็ดอาจารย์นาสมเด็จพระธรรมพี่น้องเอ๋ในกามาตันเนอให้รุดพ้นอันตรายด้วยโชคาโตให้ขึ้นชื่อว่าพุทโธเต็มไปด้วยความดีคุณพระธรรม 84,000 จบก็ขอรับท่านราชินเจริญสิเอานามาพาทาเข้ามาเจืออีกทีพระครูนี่ก็ควรให้แล้วเรียนอีกประสงค์พูดทรงถึงวินัยก็ความกรุณาเข้ามาใช้ไว้ในเสียนคุณวิทย์ดอนบรรดาข้าไหวเวียนท่านได้เปลี่ยนอบรมตัวพร้อมนั่งคำนับทั้งเลือดไรยุ่งรินเมียบินเติมฟ้าทน้อมลูกอ่อนแม่มายามนอนในเปลลับอวัยอาจารย์ท่านสอนอาจารย์ให้กุมใหม่ตับเอารูปทับกับหน้าจอให้ว่าอ้อยย่อลือไหว้อาจารย์ทางสอนในกลุ่มใหม่ตับเอารูปทับกับหน้าจอให้ว่าอ้อยอ้อยลือครับเนี่ยเมื่อกี้นะครับก็หลายท่านอาจจะแปลเป็นภาษาใต้ไม่ตลอดนะทีนี้ก็อยากจะเล่าย่อๆนิดว่าบทไหว้ครูนั้นคือหมายถึงว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยครับก็ได้ผ่านไปแล้ว
ก็คิดว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆที่ผมมองเห็นว่ามีครูอยู่ประมาณ3ท่านที่นั่งฟังอยู่ในนี้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเพื่อรวบรัดเวลานะครับอยากจะค่ะก็หลังจากที่เราได้ไหว้ครูนะคะเพราะว่าหมอเราทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์นะคะใช่มั้ยลุงดาบก็คือองค์ปู่ชีวกนะคะทีนี้ว่าเราก็มีคนท้องมาลุงดาบเนี่ยคนท้องมามาหาแม่หมอนะคะจะต้องแต่งท้องเขาเรียกว่าทางใต้เราบอกว่าคัดท้องใช่ไหมคะก่อนที่จะสามีไปไหนแฟนไม่มานะคะมาหาแม่หมอเชิญค่ะเชิญค่ะมาหาหมอเหรอคะเคยยังอยากขอเรียนนิดนะครับก็ประเพณีโบราณเนี่ยเวลาคนรู้ตัวว่าแม่บ้านท้องหรือเจ้าตัวเองเนี่ยรู้ตัวว่าตั้งท้องหรือตั้งครรภ์นะครับตั้งแต่4เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่จัดท่าเด็กหมายถึงว่าคอยประคองเด็กร้อยยกปัจจุบันยกอดีตนั้นนะครับไม่มีการผ่ายกปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการคัดท้องหรือจัดเด็กแล้วเหตุผลเพราะว่าโรงพยาบาลสามารถผ่าตัดเด็กออกได้นะครับทีนี้อยากจะนำเสนอพี่น้องนิดว่าคนโบราณเนี่ยถ้าการที่เขาทำให้คลอดง่ายคือการจัดเด็กในท้องนั่นก็คือการจัดเด็กเนี่ยไอ้เขาหัวลงคอยประคองเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตได้ดูแต่ว่าขอเรียนเชิญหมอนะครับผมอยากสาธิตนะจ้าอันนี้มาจากกระบี่เลยนะคะจ้าก็จะทำการคัดท้องให้ดูนะคะการแต่งท้องจะคลอดได้จริงๆเหงื่อเริ่มแตกมาดูท้องก่อนยังไม่ถึงเวลาคลอดมาดูท้องก่อนว่ามันจะคลอดเดือนไหนนี่ท้องกี่เดือนแล้วคะจ้ากี่เดือนแล้วคะ3เดือนอ๋อ3เดือนค่ะสามีไม่ยังไม่มานะอย่างเงี้ยแหละจ้านะพอท้องแล้วกลับบ้านชายตอนแรกก็ต้องคลำให้เด็กมันอุ่นก่อนนะคำว่าคลำให้เด็กนั้นหมายถึงว่าจับดูว่าเด็กมีหันหัวไปทางไหนคือหมอผู้เชี่ยวชาญก็จะรู้จับปั๊บก็จะรู้เนี่ยเด็กนี่มันขวางเขาเรียกธรรมศาสตร์ยกไว้รุ่นก็ว่าขวางลำอยู่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จับดูก่อนแล้วก็จัดเด็กปรับท่าให้มันอยู่ในท่าที่จะคลอดง่ายนะค่ะพอหัวค่ะหัวลงไงมั้งคะหัวลงดีค่ะหัวดีนะคะหัวดีไม่ดื้อไม่ดื้อเอ๊ะ3เดือนนี่เรารู้หรือยังคะผู้หญิงผู้ชายจ๊ะยังไม่รู้นะคะรู้สึกว่าเวลาเขาคัดท้องคัดอะไรแล้วรู้สึกมันมดลูกมันเป็นยังไงคะสบายค่ะฟังจากเสียงนะคะและหน้าตาสบายมากเลยนะคะนี่เป็นประเพณีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของชาวใต้นะคะภาคใต้เรานะคะทีนี้ต้องมาบ่อยๆไหมคะจ๊ะทุกเดือนไหมตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเนี่ยเดือน2เดือนก็สักครั้งคือ3เดือนเนี่ยก็จะมาคัดท้องมาแต่งท้องแต่งให้มันรู้สึกว่ามันสวยหรือยังไงแต่งให้แต่งคำว่าแต่งท้องนี่คือว่าเด็กมันจะขวางตัวขวางตัวไหมมันจะอยู่หัวลงข้างล่างหรือว่าขึ้นข้างบนแล้วคือทำให้คลอดสะดวกขึ้นนะคะให้แล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องรับน้ำหนักบางครั้งคุณแม่อุ้มท้องเยอะๆนะคะเดินมากๆก็รับน้ำหนักนะคะหมอก็จะทำการคัดท้องใช่ไหมคะที่มีข่าวว่าไปคลอดโรงพยาบาลบางที่ก็มีเอาตีนออกมาก่อนบ้างเอาอุดออกมาก่อนบ้างเลยสมัยก่อนเขาเลยแต่งท้องบ่อยๆอ๋อแต่งท้องบ่อยๆก็คือตั้งแต่3เดือนนี่บางครั้งมาทุกเดือนหรือว่า2เดือนมาครั้งจนกว่าจะคลอดหรือว่ามีอาการปวดก็มาหามาคำดูว่าเด็กมันขวางไหมขวางไหมค่ะนี่นะคะภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านเรานะคะต้องความชำนาญและจ้าได้รับถ่ายทอดมาจากปู่โต๊ะอิหม่ามหรือว่าหมอตำเยหมอเป็นโต๊ะ6คนหมอตำเยทั้งหมดเลยต้องมีการถ่ายทอดกันมาเห็นไหมคะภูมิปัญญาเราเลยเรียกศาสตร์นี้ว่าสืบสารใช้คำว่าสืบสารภูมิปัญญานะคะสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นเรานะคะทีนี้พอคลอดแล้วเชิญค่ะขอบคุณนะคะคลอดแล้วขึ้นมาเป็นยังไงนะคะก็ต้องมาหาหมอนะคะเราเรียกว่าอยู่ไฟหลังคลอดนะคะ
เดินทางสู่ภาคใต้หนูไปคัดท้องถึงภาคใต้คลอดลูกออกมาแล้วนะคะคลอดลูกออกมาแล้วก็ต้องมาหาที่อยู่ไฟหลังคลอดถ้าไม่อยู่ไฟมันจะเกิดอาการหนาวนะคะหนาวสั่นนะคะก็คุณสมมุติว่าคลอดแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญมานั่งนอนใหม่ไม่มีฝุ่นแล้วค่ะมันว่าคลอดแล้วนะคะค่ะลูกนี่อยู่ไหนคะอยู่หลังด้านหลังเนาะหลับแล้วใช่ไหมลูกหลับแล้วให้นมลูกหลับแล้วนะคะคุณแม่ก็ต้องมาประคบนะคะมานวดมาประคบอยู่ไฟหลังคลอดแต่ตอนนี้เราจะมาหม้อเกลือโดยหมอน้อยนะคะก็เป็นหมอพื้นบ้านนะคะหมอพื้นบ้านประจำเราเรียกว่าประจำภาคอีสานเลยดีกว่านะพี่เนาะค่ะว่าเราได้ปะค่ะหมอน้อยจากนครนายกนะคะก็จะมาทำการหม้อเกลือนะคะสวัสดีค่ะหมอน้อยนางสุพัชดาวงศ์สิริค่ะจากศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายกนะคะก็หมอน้อยเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งที่หมอน้อยมีคุณยายเป็นหมอตำแยนะคะคุณยายหมอน้อยคลอดลูกมาเป็นแม่หมอน้อยก็แค่6คนทีนี้พอแม่หมอน้อยก็มีพี่น้องกันท้องเดียวกันนะ9คนหมอน้อยก็เลยเห็นคุณแม่คลอดน้องคนที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เลยนะคลอดอยู่กับบ้านนะคะก็คุณยายเป็นหมอตำแยแล้วทีนี้พอคุณยายเสียแล้วก็หมอตำแยอีกรายนึงอีกท่านนึงท่านก็มาช่วยเนี่ยคุณแม่หมอน้อยก็นอนกระดานไฟจะมีทำกระบะกระดานไฟไว้นะคะแล้วก็มีโอ่งใส่น้ำที่บ้านนะเนาะมันก็เป็นท้องนาแล้วก็จะมีหนามคัดเค้ามาล้อมแล้วก็มีหนามไม้ไผ่มาล้อมนะคะแล้วก็มีแหเอาแหมาล้อมเลยการเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะความเชื่อนะคะของโบราณอาจจะมีผีกระสือบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะมารบกวนแม่และเด็กนะคะแม่หมอน้อยคลอดน้องคนที่4หมอน้อยทีก็เห็นเต็มๆเลยก็เห็นเต็มๆอู้แม่เอาโหนแล้วโหนผ้ากำมะแล้วออกน้องแล้วขยับขาออกน้องออกลูกนะเนี่ยพอดีก็เห็นอยู่เห็นมาแต่หลายๆท้องขึ้นมาหมอน้อยก็เอ๊ะเขาทำเพื่ออะไรนี่ความจำเป็นตรงนี้นะหมอน้อยก็เลยก็ไม่เป็นพื้นบ้านเพราะเมื่อก่อนนี้โรงพยาบาลอ่ะที่จังหวัดอ่ะยังไม่มีก็ปีเดียวกันเลยที่โรงพยาบาลนครยกอ่ะเขาตั้งโรงพยาบาลมาคือ2505หมอน้อยก็เกิดพอดีแม่ก็คลอดอยู่ในรถพอดีเลยปวดท้องเลยคลอดอยู่ที่รถก็ต้องทำแบบหมอพื้นบ้านเนี่ยนี่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังต่างๆนะว่าการคลอดลูกอยู่ไฟอ่ะถ้าคนไหนไม่อยู่ไฟคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงก็เหมือนในท้องอ่ะเลือดก้อนนึงก็เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เรานี่แหละถ้าแบตเตอรี่รถยนต์เราอ่ะมันไม่มีน้ำกันหรือไม่มีความสปาร์คไฟอยู่เลยนะมันก็จะหนาวเขาฝนมาก็หนาวแล้วตั้งเขามาหนาวจะบ้านแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อปวดเมื่อยไม่แข็งแรงนะคะก็มีการบวมของในกล้ามเนื้อนะคะหน้าติดเนื้อที่หมอน้อยอ่ะไปเรียนแพทย์แผนไทยมาที่สถาบันการแพทย์แผนไทยนะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอ่ะเพื่อต้องการว่าหมอน้อยอยากจะเป็นหมอตำแยรุ่นใหม่นะคะเพื่อมาถ่ายทอดวิชากับพื้นบ้านบ้างแล้วก็สู่รุ่นต่อรุ่นขึ้นมานะหมอน้อยก็เลยไปเรียนพดุงครรภ์แพทย์แผนไทยขึ้นมาอีก3ปีเพื่อมาเป็นหมอตำแยเพื่อมีใบประกอบโรคศิลปะด้วยนะคะก็หมอน้อยก็เลยนัดจุดนี้เลยมาทดแทนคุณยายได้เป็นหมอตำแยที่ว่าทำงานนัดจุดนี้มาก็13ปีแล้วเกี่ยวกับการอยู่ฝ่ายหลังคลอดแล้วก็หมอน้อยก็รับงาน5วัน7วัน9วันกับลูกค้าที่ติดต่อมานะคะเนี่ยก็ออกจากงานนี้ก็จะไปทำหมอขึ้นบ้านอีกเพราะว่าเขาคลอดลูกแล้ววันที่20เนี่ยคลอดแล้วก็จองแล้วจองหมอแล้ว
ทีนี้หมอน้อยก็จะวันนี้จะมาสาธิตการอยู่ไฟหลังคลอดเริ่มแรกการจะอยู่ไฟหลังคลอดได้ว่า1ถ้าคลอดเองก็อยู่ใน7วันถึง10วันแรกนะคะที่จะดูแผลก่อนนะดูแผลก่อนว่าปกติไหมน้ำข้าวปลาตกหมดหรือยังนะคะน้ำข้าวปลาตกหมดหรือยังแล้วก็หมอน้อยก็จะเช็คอาการการบวมด้วยนะมีความดันไหมมีเบาหวานแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คดูก่อนนัดอยู่นั้นถ้าผ่าตัดออกมาผ่าลูกออกมาก็1เดือน20วันหรือ45วันนะคะได้นะคะแต่ต้องเช็คดูแผลก่อนการผ่าตัดได้ไหมละลายพร้อมที่จะทำการหลังคลอดหรือยังนะคะทีนี้หมอน้อยก็ต้องเช็คอาการดูก่อนว่า1ต้องวัดความดันวัดความดันด้วยดูน้ำหนักด้วยว่าน้ำหนักคุณแม่มากเกินไปไหมจะให้ลดเท่าไหร่นะคะก็ต้องเช็คอาการทั้งหมดเลยทำประวัติในการผู้ป่วยหลังคลอดเนี่ยต้องทำประวัติไว้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะการจะอยู่ไฟหลังคลอดได้ก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องยาที่จะทำวันนี้สาธิตการทำหม้อเกลือค่ะไอ้หม้อเกลือนี่มันจะต้องตั้งไฟใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วมันจะต้องมีศาสตร์ว่าด้วยไฟนี่มันจะต้องมีการดับพิษไฟไหมมีค่ะมีค่ะถ้าไม่ดับพิษไฟแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่คุณลูกกับพี่ก็จะพองนะคะพองจะพองขึ้นมาเป็นน้ำใสๆถ้าอย่าทักท้วงถ้าทักท้วงขึ้นมาแม่ท้องพองแน่โอ้ร้อนเลยนะเนี่ยเตาแล้วร้อนเลยนะคะเนี่ยอย่าไปจับมันร้อนเดี๋ยวโชว์สมมติว่าเราตั้งหม้อเกลือบนเตาใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องทำพิธีอะไรไหมคะก็ต้องคาถาอะไรไหมคะต้องดับพิษไฟก่อนดับพิษไฟทำยังไงคะค่ะช่วยโชว์ให้หน่อยค่ะอันนี้คือหม้อเกลือมีหลายรุ่นนะคะหม้อเกลือหรือหม้อธนูอันนี้ใบเล็กหน่อยมันอยู่ที่หลายที่ทำอามาท่านั่นก็มาจากเกาะเกตอย่างเงี้ยใบเล็กๆหน่อยจะสวยข้างในจะใส่เกลือเม็ดอ๋อมีหม้อเล็กหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อใหญ่นะคะตามไซส์ขนาดแล้วถ้าหม้อเกลือจะมีลายข้างๆนะคะมีลายข้างๆรอบเลยนะคะถึงก้นมันนะคะทีนี้ในหม้อเกลือเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีเกลือเม็ดเนี่ยเกลือเม็ดนี่เราตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคะอ๋อมีเกลืออันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียต้องใช้ตัวผู้ค่ะทอมหรือยังไงคะพี่ตัวผู้นะคะเราใช้เกลือตัวผู้นะคะในการทำหม้อเกลือใส่3/4ค่ะแล้วในหม้อเกลือนี่นะคะจะใส่เครื่องยาไปด้วยค่ะจะมีเครื่องยามีอะไรบ้างคะมีว่านไผ่ค่ะว่านไผ่คือแก้บวมอักเสบนะคะว่านไผ่แล้วก็มีขมิ้นชันนะคะนี่ค่ะนี่ว่านหัวไผ่นะคะก็หั่นใส่ซอยบางๆสัก 3-4 ชิ้นพอประมาณนะคะขมิ้นชันขมิ้นชันเราดับพิษไฟเลยดีไหมคะพี่ขมิ้นชันอุปกรณ์ก็จะมีมะกรูดหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีตะไคร้หั่นชิ้นเล็กๆน่ะใส่ตะไคร้นะคะสุดท้ายก็ใส่กระบุนไปหยิบมือนึงหยิบมือเสร็จแล้วนะคะเอาไปตั้งไฟติดยังคะร้อนยังโอ้มีฐานอุ้ยร้อนเอ๊ะเขาบอกศาสตร์โบราณเขาบอกว่าห้ามทักว่าร้อนไม่ใช่เหรอคะโอ้ไฟมันแดงแล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องดับพิษไฟดับพิษไฟก่อนห้ามทักทวงว่าร้อนด้วยใช่ไหมคะห้ามพูดว่าร้อนนะคะแล้วก็เอาหม้อเกลือเนี่ยไปตั้ง 15-20 นาทีให้มันสตุแตกดังเปี้ยเปี้ยไปนะคะเรามีคาถาอะไรมีคะพี่คะมีค่ะดับพิษไฟเสร็จแล้วนะคะก็ต้องตั้งน้ำโมก่อนตั้งน้ำโมก่อนนะคะตั้งน้ำโมก่อนแม่หมอจะว่าคาถาดับพิษไฟแล้วนะคะดับพิษไฟแล้วก็มีการห่อผ้าเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะมียามีผ้ารบกวนให้คุณหมอด้านหน้าได้ไหมคะเพราะว่าได้ค่ะข้างหน้าเขามองไม่เห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนลูกร้องแล้วเหรอคะลูกร้องแล้วค่ะหมอขาเดี๋ยวจะต้องรีบให้นมนะคะคุณหมอรีบค่ะค่ะหม้อเกลือนิดนะคะหม้อเกลือนิดนึงนี่ตั้งไว้ก่อนอุปกรณ์ยาก่อนต้องเตรียมอุปกรณ์ยาก่อนนะคะผ้าเตรียมผ้าไว้2ผืนผ้านะคะ50 คูณ 50นะคะผ้าขาวผ้าได้ดิบ50 คูณ 50
นะอายานะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดับปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็จะมีใบพะพึงใบพะพึงใบใหญ่ใบพะพึงนะคะเอาใบตัวเมียแล้วก็ปาดด้านหลังปาดใบพะพึงก่อนปาดแกนกลางปาดแกนกลางนะคะตรงกลางด้านหลังอย่าให้มันขาดจากกันมันมีน้ำอยู่หลังแกนกลางน้ำยามันออกนะคะสั้นไปนะคะยาวๆให้หุ้มมะเกลือได้ค่ะนะสัก4ใบค่ะ4ใบขวางไปขวางมา4ใบแต่ทีนี้เพราะว่าถ้าจะใช้หลายใบก็จะตัวอื่นใส่ด้วยมีใบยอนะใส่2ใบใส่2ใบแล้วเราก็หยิบหม้อใช่ไหมคะยังค่ะยังค่ะยังค่ะอ๋อยังนะคะยังไม่ครบยานะคะเพราะพอดีลูกร้องอะค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาร้องเขาหิวนมเนี่ยนมยังไม่คั้นคุณแม่พะวงค่ะลูกร้องอยู่ข้างหลังค่ะธรรมชาติของเด็กนะคะแล้วก็เอาสมุนไพรที่เราหั่นใส่หม้อกะหั่นเผื่อไว้ที่ว่านอกหม้อใส่เหมือนกันค่ะแล้วโรยกระบูนไปด้วยนะคะเออกระบูไปด้วยในหม้อนอกหม้อจะเหมือนกันใส่ยาก่อนเพื่อว่าหม้อมันร้อนแล้วมันจะทะลุลงผ้านะคะจะไหม้ท้องแทนที่ท้องลายก็ลายมากกว่าเก่าอีกนะคะใส่แล้วพอประมาณนะคะพอประมาณเสร็จแล้วก็มีอย่าเอามือจับนะคะอย่ามือจับใช้ครีมคีบได้คีบได้ทีนี้เอาครีมมันแตกแล้ว20นาทีแล้วมันร้อนแล้วก็มาวางบนยาเนี่ยมันจะร้อนแตกปุ๊บๆๆออกมาเลยนะเปี้ยๆนะคะทีนี้เราก็ตั้งน้ำโมก่อนนะคะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมยาธัมมังห่อผ้าสังฆังรักษาด้วยนะโมพุทธายะสาธุค่ะเสร็จแล้วเราก็ห่อผ้าไว้ก่อนนะคะการห่อผ้าตรงนั้นค่ะเอาใบยาให้ปิดนะคะปากหม้อโอ้คุณหมอนี่มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะเนี่ยถ้าเอาใบยาปิดปากหม้อด้วยเพราะว่าปากหม้อมันโดนไฟร้อนด้วยนะคะถ้าสายจะแพงก็เนี่ยเสร็จแล้วนะห่อตรงกลางข้ามให้แน่นไม่แน่นให้แน่นแต่ไม่แน่นเดี๋ยวหม้อมันกลิ้งออกจากตัวยานะคะสองชั้นค่ะห่อสลับกันมัดตรงกันข้ามนะคะแต่ว่าเวลาทำอย่ามาทำบนเสื่อบนผ้าอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทำให้เสื่อละลายได้ทีนี้ต่อไปก็จะดับที่ไฟค่ะจ้ะสาธุสาธุสาธุพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิปัดทุกข์ปัดโศกปัดโรคปัดภัยค่ะสาธุสาธุค่ะแล้วเราก็เริ่มหม้อเกลือดับนะคะดับให้แม่หลับแล้วนะคะแล้วอุ่นนะคะก่อนที่จะพับหม้อเกลือนะคะก็ต้องกล่อมท้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไส้พองนะคะโทษนะคะขยับตัวนิดนึงนะคะก็วางแอบไว้หาจานรองหรือ